วัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการโอเดชเชฟจำเป็นนะครับวันนี้อยู่กับพวกเรา2คนครับผมนายฮิมครับผมเพิ่มครับรายการของเราครับจะเป็นรายการที่จะสร้างสถานการณ์ให้กับคนดังของเราไม่ว่าจะเป็นเซเลบหรือว่าดาราครับเขาจะต้องดำรงชีวิตให้ได้1มื้อของเขาครับว่าเขาจะอยู่ได้อย่างไรครับโอ้โหจริงจังมากอะไรนะฮะจริงจังมากอ้าวมันแน่นอนรายการของเราดูดีครับไฮโซโอ้โหไฮโซจริงครับและอย่างที่บอกไปครับท่านผู้ชมครับและวันนี้นะครับใครที่ติดตามชมเราจนจบนะครับคุณครับผมเรามีของรางวัลใหญ่มอบให้ด้วยครับเฮ้ยจริงเหรอจริงครับผมป๊าดเทปแรกแจกเลยแจกทุกเทปโอ้ไฮโซมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกไปดารานักร้องก็ได้หมดคนดังก็ได้หมดแน่นอนนักเทนนิสนักแบดนักกีฬาทุกอย่างได้หมดเลยได้หมดขอให้ดังขอให้ดังฆ่าคนตายโอ้โหไอ้นี่ต้องรีบไปถ่ายเลยนะครับลงข่าวหน้าหนึ่งไอ้บ้าพี่จะเอาไปทำไมแทนที่จะแบบบอกว่าเอ้ยพี่ครับมันไม่ได้ครับเอาใหม่อ๋อเอาใหม่นะเอาใหม่อะไรคนฆ่ากันตายครับผมโอ้โหไม่ได้บอกแล้วว่าอย่าเล่นดีกว่าพี่เพิ่มเอางี้เราเข้าเรื่องกันดีกว่าว่านะว่าวันนี้เนี่ยของรางวัลที่เราจะแจกนี่ต้องขอบอกเลยว่าเป็นของรางวัลที่คุณผู้ชมนี่ต้องตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่ามีมูลค่ามากกว่า 20,000 บาทจะถามพี่ใช่ไหมว่าพี่รู้ไหมว่ารางวัลนั้นคืออะไรรู้ไหมล่ะโอ้สคริปต์อ่านสะปึกขนาดนี้ไม่รู้ได้ไงล่ะเดี๋ยวไปดูของรางวัลดีกว่ารางวัลชิ้นนี้นะครับรับรองครับว่าครับถูกใจคุณแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปร้านนู้นกันไปดูของรางวัลครับนี่ครับก็คือของรางวัลของเราครับพี่เพิ่มต้นไม้เนี่ยนะครับผมนะฮะโอ้ยเนี่ยได้เราแจกเลยอย่าแจกเลยฮิมถ้าอย่างนี้พี่ว่าไม่แจกดีกว่าปะพี่เพิ่มรายการเรารวยเราซื้อแจกเองนี่ไงครับและนี่ก็คือนะครับของรางวัลนะครับของเรานะครับอ๋อไม่ใช่เหรอลูกค้านี่ลูกค้าเหรอเขาไม่รู้เหรอว่าเราถ่ายรายการอยู่ไม่ได้เอาเหรอแล้วนี่ก็คือรางวัลเอาเป็นไงบ้างครับเราจะแจกรางวัลนะครับที่พักนะครับผมที่โรงแรมSheik Eternal Hotel เชียงใหม่ติดริมแม่น้ำปิงครับโอ้โห2วัน3คืนครับพร้อมสปานวดกันอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมน้องครับผมมูลค่ามากกว่า 20,000 บาทครับแจกกันไปเลยเต็มเหนี่ยวครับผมถ้าใครอยากได้นะครับอย่าลืมครับว่าท้ายรายการของเรามีแน่นอนร่วมสนุกกันได้เต็มที่โอ้โหจัดเต็มจัดหนักเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันดีกว่านะครับว่าห้องพักที่เราจะแจกนั้นเป็นยังไงกันบ้างแล้วที่นี่ครับห้องพักสวยงามขนาดไหนต้องขอบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆถ้าเกิดคุณอยากรู้แล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับวิเท่มากเลยอ่ะไปชมกันเลยเท่ไหมแล้วหายตัวไปเลยป่ะหายไปแล้วดิเมื่อกี้กระโดดไป1 2 3กระโดดไปนี่เป็นไงล่ะโอ้ยเท่มากเอฟเฟคทูเอฟเฟคมันนอกมากอ่ะเอฟเฟคใครๆก็รู้เออนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาย้ำกันอีกสักรอบดีกว่าพี่เพิ่มยังไงให้เห็นกันไปเลยว่าของรางวัลของเรานั้นคุณผู้ชมเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยน้ำลายจะหกขนาดไหนและห้องที่เราให้เนี่ยเป็นห้องที่แพงที่สุดของที่นี่มีแค่2ห้องเท่านั้นครับผมเดี๋ยวเราพาขึ้นมาดูดีกว่าครับรับรองครับถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนครับแล้วต้องโดดไปแล้วต้องโดดอีกปะต้องโดดอีกปะเดินไปก็ได้มั้งอยู่เนี่ยแหมออกมาจากหลังบ้านเลยทีเดียวโอ้โหพี่เพิ่มครับมาไม่ถูกไม่ถามเลยทำไมอ่ะไอ้ไม้นั่นตีหัวเรื่องของแกดิเอาตรงนี้นะครับคือบรรยากาศที่เราจะให้เป็นของรางวัลเป็นห้องสวีทของโรงแรมนะครับมีแค่2ห้องเท่านั้นเฮ้ยทำไมเขาไม่ทำเยอะๆวะอะไรนะโรงแรมทั้งโรงแรมมี2ห้องไม่ได้กำไรมันเป็นไฮไลท์ไหมไอ้นี่เป็นห้องสวีท2ห้องแต่ห้องอื่นๆเขามี35ห้องอ๋อคือเราให้แบบแพงสุดเลยแพงที่สุดเคยถามกูบ้างไหมครับเคยถามไหมไม่เป็นไรแพงสุดเนี่ยยังไงก็หารกันเออแล้วเคยถามไหมห้องนี้เท่าไหร่ 8,000 กว่าบาทนั่นไงรายการเราแจก 8,000 มันธรรมดาเหรอเอาทุเรียนมาด้วยครับเขาปากอีก 2,000 จ่ายให้โอ้ยใครจ่ายใครจ่ายไม่ต้องถามนี่ครับรายการจ่ายหารกันตะกี้ไม่ถามพี่เลยนี่ว่าให้ห้องนี้เอางี้ดีกว่าเราพูดแบบนี้ไม่เห็นภาพเราพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปชมบรรยากาศดีกว่าพี่เพิ่มเอาล่ะไปชมบรรยากาศแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาหาครับว่าวันนี้เชฟจำเป็นนะครับกับโอเดชเชฟของเราจะเป็นใครถ้าพร้อมแล้วตากล้องไปดูไปเดี๋ยวแล้วเราอ่ะนี่ยิงช้าอินนี่นะอินนี่นะอินนี่นะคุณผู้ชม
ครับและตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงที่2รายการกับการตามหาเชฟจำเป็นของเราโอเดชเชฟเชฟจำเป็นครับซึ่งเราจะต้องโทรหากันสดๆค้นหาเบอร์กันสดๆครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้เขาจะได้ไม่ต้องแอดครับแอดว่าไปซื้อของก่อนไปซุปเปอร์ก่อนอะไรแบบนี้เราไม่เอาครับเราอยากจะรู้จริงๆครับว่าในตู้เย็นของเขามีอะไรในบ้านของเขามีอะไรเหลือๆครับและเอามาทำเป็นอาหารที่รับประทานได้หรือรับประทานไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่เขานะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้พี่เพิ่มช่วยหาไงดูหนังสือหาอะไรหาอะไรเนี่ยคนร้ายเนี่ยหาเจอแล้วไอ้หาเซเลบดาราดาราเซเลบเดี๋ยวจะบอกก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าเตรียมไว้หรือเปล่าอะไรเปล่าคือจริงๆแล้วนะครับรายการของเราเนี่ยเราก็พอจะรู้จักคนอยู่เพราะว่าเราทำงานอีเวนต์ใช่เป็นพิธีกรงานอีเวนต์ต่างๆเจอดาราเยอะเจอคนดังเยอะแล้วก็อาจจะทำรายการบางรายการบ้างที่แบบที่ได้ไปเจอเขาอะไรเงี้ยหลายๆรายการซึ่งเราก็จะเอาดาราเซเลบเหล่านั้นแหละครับมาอยู่ในรายการของเรานี่แหละบางคนเราก็เกินไว้แล้วล่ะแต่ว่าคือเกินในลักษณะแบบว่าเฮ้ยจะไปถ่ายรายการแต่ไม่ได้บอกเขาว่าเราจะไปทำอะไรในบ้านเขาถูกต้องนะครับแต่วันนี้ก็เอาเลยนะเอาเลยแกรู้จักใครผมหมอซีซีวัตอย่างเงี้ยเหรอจะรับสายวะเห็นบอกว่าจะมาเชียงใหม่ด้วยเหมือนกันนะจริงดินี่ก็รู้จักรู้จักใครพี่เทมจีเทมจีเคยทำงานด้วยกันเอาเทมจีเลยไหมเฮ้ยจริงจริงไม่ได้พูดเล่นเอาโทรหาเลยโทรหาสิเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวท่านผู้ชมแม่งจะว่าแบบเฮ้ยงัวเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนี่เราทำงานเทมจีเว้ยโทรติดละใครรับวะอ้าวด่าพี่อ่ะด่าว่าอะไรตื้อสนุกไหมเฮ้ยอย่าเครียดมากดิเอาโอเคโอเคเนี่ยโทรหานี้ดีกว่านี่นาตอรีเดวิสโอ้นาชาลองดูแล้วกันฮัลโหลนาตอรีเหรออะไรนะโอเคทำไงวะอยู่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นเหรออยู่ญี่ปุ่นโอ้เซ็งคือเราไปหาอะไรกินก่อนเพราะกองทัพเราเดินด้วยท้องนะครับอะไรไม่ได้เลยไม่บางคนยังไม่โทรกลับเนี่ยเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงเผื่อเราจะโทรกลับตอนที่เรากินข้าวอยู่โอเคไปอ่ะโอเคครับไปกันดีกว่าครับเขายังไม่รู้ตัวเลยว่าเขาจะได้ทำอะไรเรามาแอบสืบราชการลับแถวนี้ก่อนดีกว่าครับง่ายมาแล้วเสร็จกูแล้วเดี๋ยวเปิดมาเรียบร้อยแล้วโอเคเรียกมันดีเพิ่งเร็วรอนานแล้วเนี่ยอ้าวเฮ้ยถ่ายอะไรสวัสดีเร็วๆเพิ่งเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเพิ่งเลยสุดยอดเลยอ่ะเพิ่งถึงเดี๋ยวเขามาช่วยจริงถือไว้มีอะไรในนี้มีอะไรกระป๋องเครื่องสำอางแล้วนี่สองคนนี้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยสบายดีไหมเพิ่งไหนบอกว่ามาโรงเรียนเป็นไงโรงเรียนเป็นสกูลเป็นไงโรงเรียนสบายดีเฮ้ยโรงเรียนแกสบายไม่ใช่อันนี้แหวอันนี้ Wi-Fi พี่ยิ้มก็ติดให้น้องดีๆสิอันนี้เขาเรียกอะไรนะ Wi-Fi ต่อเน็ตก่อนนะไม่ใช่เขาเรียกไวเลสเพิ่งโอ้มันต้องโอเคไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แหละเราดิบสดๆไปเพิ่งเอานี่สวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวยกว่านี้สวัสดีค่ะครับนี่ก็คือน้องพึ่งครับนะฮะเป็นเซเลบที่เชียงใหม่ครับเป็นเจ้าของโรงเรียน Brain School นะครับผมได้แล้วสอนเด็กๆครับเด็กๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อันนี้ไม่ต้องโปรโมทให้เขาได้ไหมครับเอางี้รู้เรื่องวันนี้เราขอบุกบ้านน้องพึ่งเอาเลยแต่ว่าคือเข้าครัวได้ปะไปดูในครัวไปเลยยังไม่ได้จัดครัวเลยไม่ได้ไปเลยไม่เป็นไรเราจัดไม่ได้จัดครัวเลยเราจัดไปแล้วระหว่างเราพึ่งดูดิไฟเฟยไฟเฟยเราติดไว้เรียบร้อยแล้วเข้าบ้านคนอื่นนี่
ังไม่บอกไม่เก่ากันเลยก็บอกแม่แม่มาเปิดให้ไม่บอกได้ไงมาเลยมาเลยอยู่นี่อยู่นี่มานี่เลยมาดูครัวกันใช่ไหมแต่ว่าดูครัวจะไม่เท่าไหร่ครับผมมีคำถามครับไข่ไก่ก็เก็บในตู้เย็นคุณเอามาวางไว้ตรงนี้ทำไมครับเพื่อไม่แล้วเพื่ออันนี้มันไข่ต้มเห็นไหมกินได้เลยเราลืมไข่ต้มจริงเหรอจริงเหรอกล้วยไข่ต้มไข่ต้มเออว่ะเฮ้ยเก่งแต่ต้องอย่างนี้แสดงว่าเป็นเชฟจำเป็นได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนอยู่เออเป็นแม่บ้านแม่เรือนไข่เขาบอกว่าบีบแล้วไม่แตกนะจริงป่ะแม่หนึ่งสองจริงเหรอมันเป็นไข่ต้มจริงๆค่ะแล้วไข่เขาบอกว่าบีบแล้วไม่แตกไอ้บ้าอ่ะเรามาเข้าเรื่องดีกว่าเรากำหนดสถานการณ์ให้พึ่งว่าวันนี้ถ้าเกิดพึ่งติดอยู่ในบ้านคนเดียวคนเดียวด้วยคนเดียวด้วยเพราะว่าในบ้านพึ่งไม่มีใครอยู่เลยติดอยู่ในบ้านคนเดียวและพึ่งจะต้องทำอาหารกินคือแบบหิวมากอ่ะหิวมากไปไหนไม่ได้มาหาอะไรไม่ได้แล้วถ้าจะให้ทำตอนนี้มีเลยอาหารแห้งเต็มเลยไม่ทำเฮ้ยขอดูก่อนปะไปดูไปดูไปดูก่อนไม่รู้ว่าเหลืออะไรในตู้เย็นบ้างนะโอ้ยไม่น่าเชื่อครับผมอะไรครับแม่คุณเอ้ยอะไรครับเตาอบผ้าใหญ่มากไหนดูสิโอ้ยเออไอ้ก็แสดงว่าเป็นคนแบบทำอาหารอาหารแบบไม่ค่อยว่างทำไม่ค่อยมีเวลาตอนเช้าตื่น 9:00 ก็ต้องไปโรงเรียนนี่ไม่ค่อยมีเวลานะครับดูเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะครับแม้พอจะรู้แล้วล่ะว่าไม่มีเวลาเท่าไหร่อุ้ยอยู่ไอ้เด็กเดี๋ยวแป๊บแป๊บบ้านลาขึ้นเลยนะร้อนร้อนร้อนฮัลโหลไม่ใช่ละคนละอย่างกันละไปดูตู้นั้นก็ได้ตู้เย็น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 ขออนุญาตเปิดนะครับเปิดเลยขออนุญาตเปิดเลยนะครับมีของกินอยู่เข้ามาบ้านเขาขนาดนี้แล้วไม่ต้องขออนุญาตโอ้ของกินเยอะอยู่เพราะว่าแบบซื้อเก็บไว้ไม่มีแอปไว้หรือเปล่าแอปเปล่าไม่แอปนี่จะกินปกติผลไม้ผลไม้แต่ว่าไอฮิมได้บอกเพื่อนเปล่าว่าจะมาถ่ายเนี่ยแอปไว้เปล่าบอกอะไรเราโทรมาปุ๊บก็มาเลยอยากรู้เนี่ยแช่ไว้ชาติกว่าแล้วยังไม่ทำโอ้ยอันนี้แกไม่รู้หรือโอ้ยโง่อีกละอันนี้อะไรลูกจันว้าจริงเปล่าลูกจันเหรอไม่ใช่เหรออันนี้คนฉลาดเขาเรียกลูกจันเหรออะไรอะแกพีชอ๋อพีชลูกพีชพีชเก็บไว้นี่ไงจะยกของโยเกิร์ตนมเปรี้ยวกินปะกินได้เหรอกินได้กินได้กินเลยเออแต่นี่มันหมดอายุกินได้ไหมไม่มีเฮ้ยนี่อะไรดูครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเป็นซากฟอสซิลของสตรอเบอรี่นะครับเป็นสตรอเบอรี่บรรพบุรุษเขาให้เก็บไว้เออก็เลิศนะโชคแต่แบบบางทีมันก็ขึ้นลาบางทีมันก็ต้องคัดคัดออกบ้างนะอันนี้ไม่ค่อยพี่ต้องถามมั้ยพี่ต้องถามหรือเปล่าวะกินได้หรือเปล่าเพิ่งถามจริงได้กลับบ้านบ้างป่ะเนี่ยก็กลับแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาแบบว่าทํานั่นนี่ไงก็กินของเนี่ยแบบง่ายๆตอนเช้าก็กินโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยออกไปเฮ้ยแต่พึ่งเนี่ยเค้าไม่ใช่ว่าเค้าทำโรงเรียนสคูลอย่างเดียวนะครับเขานี่เลยเขาผลิตนมด้วยนะครับนะเพราะว่าจะมีนมนะครับนมหลายๆแบบที่ให้คุณนะครับคุณอยากกินนมตอนเช้าของหลานของหลานของหลานที่ของหลานกว่าจะปั๊มได้เนี่ยเหนื่อยนะเห็นว่าลำบากเนี่ยได้เดียวของหลานเราเก็บไว้ตรงนี้ของเซ็ตเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยมีแต่เราคนเดียวติดเกาะเราว่าเราอยู่รอดไงก็เห็นว่าล่ะเห็นว่าอยู่รอดแต่ถ้ามีสถานการณ์นึงรอนี่ยังไม่เก็บอีกโอ้สถานการณ์ที่แบบว่าให้พึ่งอ่ะเอาอะไรก็ได้อยู่ในเนี้ยเนี่ยในตู้ทำเมนูใช่แล้วหรือว่าอยู่ในบริเวณเนี้ยในครัวเนี้ยทำอาหารหนึ่งอย่างเฮ้ยต้องกินได้นะพวกเรากินได้นะไม่ใช่กินได้แบบถ้าแบบเฮ้ยทำฉันทำมั่วๆของฉันไม่ได้ได้สบายแล้วต้องกินแบบไมโครเวฟได้ปะแล้วแต่แล้วแต่เขาถนัดไงถนัดจะใช้ไมโครเวฟก็ได้จะใช้เตาแก๊สก็ได้จะใช้เครื่องปั่นอะไรแล้วแต่พึ่งเลยสรรสร้างมันขึ้นมารังสรรอาหารขึ้นมาสักอย่างนึงถ้าฉันทำอร่อยแล้วพี่เพิ่มให้อะไรเอามีเดี๋ยวมีพี่เล่าอร่อยนะโอ้ยทำอร่อยนะมีนะถ้าอร่อยเนี่ยถ้าเกิดเรากินแล้วเราบอกว่ามันอร่อยเนี่ยได้ของรางวัลเลยแต่ถ้าไม่อร่อยเนี่ยพึ่งจะโดนลงโทษทันทีโอ้โหยิ้มหัวเชิญคุณลงทานเอาโอ้ร้องเพลงรู้ยุคเลยได้แล้วสุดท้ายครับจะเล่นหรือไม่เล่นครับเล่นค่ะเก็บโชว์นี่ขู่ซะขนาดนี้ถ้าไม่เล่นกูไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะหนึ่งเมนูเอาจะทำกี่เมนูจะทำกี่เมนูเมนูเดียวเมนูเดียวก็พออย่าทำเกินเลยพอเวลาพี่น้อยเอายังไงครับพี่เบิ้มเอางี้ให้เขาเลือกวัตถุดิบที่จะมาทำได้ลองดูก่อนแล้วคิดเมนูมาอ่ะเชิญครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณพึ่งได้เลือกฮะเก๋าโอ้
ขาจะทำอะไรครับเมนูนี้อะไรวะโอ้โหมันนี่เดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่ามันกลิ่นดีอยู่หรือเปล่าอะไรเนี่ยน้ำมันทอง 2-3 วันแล้วอ่ะไหวไหมแต่เดี๋ยวเช็คก่อนไม่รู้ไหวหรือเปล่าอันนี้เป็นของเพื่อนเดี๋ยวกำลังคิดว่าถ้าจะเอาถั่วเหลืองมันจะสีกลืนกันไปเห็นไหมเราต้องฟิวชั่นด้วยไม่เอาอันนี้ไม่เอาแล้วแกหยิบมาทำไมเราหยิบมาคิดไงโอ้โหนี่ไม่เอาไม่เอาใส่ชีสด้วยเออมาแล้วมาแล้วไม่ปกติแบบว่าเวลาเพื่อนมาที่บ้านเนี่ยจะชอบแบบทำแพ็คใส่กล่องนี่ไงอันนี้คืออะไรอ่ะนี่ฉันไม่รู้เดี๋ยวเอามาคิดก่อนเด็กมันละกอมันละกอคือฉันคิดออกแนวเป็นอาหารคาวแล้วใช่ป่าวนี่กินได้ป่าวได้ได้ได้กินมันออกคาวละใส่น้ำใส่มะนาวนิดนึงก็ดีนะมันอาจจะแบบตัดรสตัดรสฟักทองมะนาวแพงมากช่วงเนี้ยใช่ไม่มีใครเล่นมุกด้วยเลยมะนาวปั่นดุ๊กเราได้ได้เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไม่ได้พี่ขอโทษพี่ไม่ได้ฟังว่าเอาใหม่นี้เดี๋ยวก่อน5 4 3 2มะนาวมะนาวปัดรสฟักทองเออรู้แล้วไม่มีอะไรผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วคืออ๋อมะนาวคือตัดรสฟักทองของเซนเดอเรลล่าเปล่าหรอกมะนาวตัดรสฟักทองแฉลบไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงเอาคือทำถูกปะเมนูจะชื่อฮักเก๋าฟักทองเออฮักเก๋าฟักถ้าเก๋าซุปฟักทองดีกว่าคือทำให้มันเสร็จก่อนดีกว่าอย่างเงี้ยมันจะออกมาไม่ต้องจะบึ้งมาแบบชื่ออะไรของมันยากแอปอะไรแบบถ้าเก๋าฟักทองมะนาวจะกินได้ไหมเนี่ยมีชีสด้วยเหรอทำไมต้องใส่ชีสอ่ะมันกินว่ามันเป็นฟิวชั่นฟิวชั่นแล้วไข่ไข่นี่คืออะไรก็ไข่ไหนๆก็เหลือแล้วเออเอาไข่ด้วยดีกว่าใส่ไข่ด้วยไหนลงไปบอกเยอะเดี๋ยวก็แบบมาแบบมั่วอีกแล้วไม่แต่ว่าเมนูนี้จุดเด่นที่ซุปฟักเว้ยที่น้ำซุปฟักมันจะเจ้มจนไม่ได้กลิ่นแบบไม่พี่ฟักทองชีสอ่ะน้องน้องพี่เข้าใจว่าน้องบอกว่าซุปฟักทองมันกินได้เพราะว่าน้องซื้อมาไงใช่แต่ไอ้น้องที่น้องจะปรุงเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าน้องจะทำให้มันกินได้หรือเปล่าแล้วไม่ได้แกล้งหิมนะเพราะเพิ่งคิดว่ามันเป็นเมนูสุขภาพขอเป็นพี่วุฒิทินนะคุณเพิ่งครับคุณคิดว่ามันทำได้จริงหรือไม่ครับจริงเออไม่ใช่มันเมนูสุขภาพมะนาวมีวิตามินซีเห็นปะฮะเก๋ามีกุ้งอยู่ข้างในอยู่แล้วโปรตีนฟักทองก็แบบว่าแคโรทีนใช่ไหมคุณผู้ชมแคโรทีนชีสอ่ะก็จะได้ไขมันแบบดีด้วยเออแล้วก็ไข่เนี่ยจะคุ้มหมดละก็เนียนไข่โปรตีนใช่ไหมแล้วเปลือกไข่เปลือกไข่เปลือกไข่จะกินไหมแคลเซียมแคลเซียมเซียมไหมไม่เอาไม่เอาเริ่มทำเลยแล้วเดี๋ยวไอ้พวกนี้เพิ่งจะมาคิดทีหลังว่าจะเอาเป็นท็อปปิ้งดีหรือเปล่าเฮ้ยแล้วบ้านแกทำไมมันมืดจังวะแกไม่เปิดฟงเปิดไฟบ้างไฟมั้ยเปิดไฟเออเปิดไฟนี่เปิดมาแล้วมั้ยเริ่มเปิดแล้วเปิดแล้วอะไรเหรอว้าวไม่ถอดกันนะแล้วทำไมเราไม่ถอดเรามาถอดแทนพร้อมกันปิ้งโอเคพึ่งมีด้วยเหรอเราจะเริ่มทำอะไรบ้างผมขอโทษที่ผมโทรติดหาพึ่งได้ขอโทษหัวมากรายการแกจริงๆอ่ะเดี๋ยวแกะไข่ก่อนเอาจานนี้ไม่ได้เอามาใส่ของกินเหรอเอาเหรอเฮ้ยใส่ไข่ไปก่อนแล้วกันแกะเปลือกไข่จานดูเขาไว้อย่างนี้แหละอ๋อไม่นี่คือแล้วเวลาประดับนี้เขาใส่ถ้วยธรรมดาไม่รู้อะไรเหรอแหมคนรวยเขาอย่างนี้แหละเขาเท็กเจอร์เขาแต่งจานให้รู้ว่ามีไข่เป็นส่วนผสมใช่ไหมอ่ะเวลาที่ทำอยู่อย่างนี้แล้วถามไปด้วยดีกว่าได้ค่ะแล้วโรงเรียนพึ่งเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างโรงเรียนตอนนี้มีเด็กประมาณเยอะแล้วนะเนี่ยเป็นเจ้าของโรงเรียนจริงเปล่าวะ3คนก็เยอะ3คนเยอะไม่โรงเรียนนี้ชื่อโรงเรียนเต็มๆชื่อโรงเรียนเต็มๆว่า Brain School เป็นสถาบันเสริมพัฒนาสมองเด็กจากประเทศเกาหลีค่ะแล้วก็พี่ว่าถามว่าเป็นยังไงตอนนี้กำลังจะยุ่งแล้วเพราะว่ากำลังจะเปิดเพิ่มที่เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ตอนนี้ตั้งอยู่ที่ไหนที่ตั้งอยู่เส้นครูเมืองข้างในนะหมายถึงที่แรกแถววัดพระสิงห์ถ้าใครมาเชียงใหม่จะรู้จักเลยเป็นครูเองด้วยสอนวิชาอะไรสอนวิชาอะไรสอนในเบรนสกูลมันไม่มีวิชาแต่ว่า1คลาสของมันเนี่ยครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยจะเป็นพัฒนาสมองซีกซ้ายเรื่องของคิดตรรกะนี่ฉันคิดตรรกะนะเนี่ยคิดอะไรพวกนี้มาจริงอ่ะจริงอ่ะเรียกลำดับให้เก่งคิดว่ามั่วนะโหยไม่น่าแถวบ้านพี่เรียกว่ามั่วแสดงว่าคนที่มั่วนี่คือเป็นคนที่มีตรรกะนะครับถูกใช่แต่ยิ่งนี้ตรรกะกว่าเยอะนะยังไงครับตรรกะเหรอเออคือกินตักกะมากตักกะมากงั้นตักกะวันนี้ตักกะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เบรนสกูลสอนก็คือเรื่องของสมองซีกขวาคือพัฒนาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเมนูที่ออกมาเนี่ยเบรนสกูลชัดๆเราจะต้องเอานี่ไปเวฟก่อนให้มันนุ่มแล้วเวฟใส่อะไรเวฟพรมน้ำมั้งน่าจะพรมน้ำลองดูจะกวดหรือจะกวดน้ำเห็นไหมล่ะเขาบอกแล้วว่าให้เข้าโรงเรียนตัวเองบ้างให้ไปพัฒนาบ้างพรมน้ำก่อนโอเคน้ำไงน้ำอยู่ในนี้
ใช่ให้มันชุ่มให้มันชุ่มเพิ่งมั่นใจนะไวพลาสติกนี่มันเข้าไมโครเวฟได้ได้ดีนี่มาบ้านเรานี้รู้ป่ะเนี่ยว่าเราทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นอ่ะจริงเหรอเออแต่ว่าอันนี้ผมเหรอแล้วผมใช่ไหมผมไงผมชืดชืดอันนี้เรียกว่าผมเออข้างล่างนี่เขาพรมน้ำอะไรเหรอครับข้างล่างชื้นแล้วชื้นแล้วนี่คุณผู้ชมครับและตอนนี้ที่เพิ่งพรมน้ำลงไปนี่คือการต้มผักเก๋ามั้งต้มดูนะครับแล้วมันจะนิ่มอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูเฮ้ยมันเว็บแล้วยังวะอ๋ออย่างนี้เลยเหรอเออทำแบบนี้เออก็ส่วนใหญ่เด็กก็จะต้องอย่างนี้ไงอ่ะคือการอย่างนี้เหรอจริงเหรอมีเหรอก็จะแบบอ๋อจะเปลี่ยนมีเด็กปัญญาอ่อนเลยเหรอลองมาดูก่อนควันขึ้นไหมควันขึ้นไหมเฮ้ยนิ่มจริงว่ะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่แหละเออให้ได้มันคือแล้วไงต่อมันเพิ่งได้ยังไงต่อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาอันนี้ไปต้มพร้อมกันอีกรอบทำไมไม่ทำพร้อมกันเลยวะมันต้องละลายไข่น้ำแข็งในกุ้งก่อนโอ้โหพี่ไม่มีตัดกะเลยอ่ะมันฟิวชั่นมันต้องทำทีละอย่างเหมือนอาหารฝรั่งเศสเนี่ยนี่น่าลูกคุณนะครับเรียนที่โรงเรียนเขาจนโตเลยนะครับนะนี่ครับโอ้โหเราต้องชิมก่อนด้วยว่ามันบูดหรือเปล่ามีฟองด้วยมีฟองด้วยถึงแล้ววะเห็นดูดิเฮ้ยได้อยู่ได้เราเพิ่งซื้อมา 2-3 วันเองนี่แกเวฟก่อนแล้วขอแกค่อยชิมป่าวะยัมมี่ฮะอะไรนะยัมแปลว่าอะไรไอ้นี่ยัมเหรอยัมยัมมี่ใส่มะนาวก่อนแล้วกันยัมมี่แปลว่าอะไรอ่ะอร่อยเฮ้ยปรุงก่อนค่อยใส่หรือยังไงอ่ะคิดก่อนเออเดี๋ยวคิดนิดนึงนะปรุงก่อนเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมะนาวมันจะแบบระเหิดเอาไปเวฟก่อนอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงใช้คำว่าอะไรนะมะนาวจะระเหิดแบบสารอาหารในมะนาวมันจะแบบว่าโดนเวฟระเหยหรือระเหิดระเหยนะแล้วเราเอาอย่างนี้อีกรอบเห็นไหมใส่ลงไปเลยใส่ลงไปอีกรอบนึงให้มันรู้จักกันก่อนอ๋อคือพูดง่ายๆว่าเราทำเฮ้ยแต่สีมันโอเคแล้วนะมาดูมั้ยดูแบบฟากลัวฟาไหมเออคืออะไรวะไม่รู้เหมือนเป็ดฝรั่งเศสเราไปเวฟก่อนจะเวฟเดี๋ยวนะก่อนจะเวฟอะไรอีกเราต้องมีการใส่ไข่ให้มันดูแบบว่าเราเป็นกลมอย่างนี้มันเดคอเรทไปด้วยนะปกติเขาเดคอเรทกันตอนท้ายนะเออว่ะไม่เป็นไรอันนี้คือให้สัมไข่มันได้ร้อนไปด้วยมันดูเป็นแบบดาวล้อมเดือนเห็นไหมถ้าได้คะแนนพอกันอ่ะสองคนอ่ะงั้นเดี๋ยวลองดูเมื่อกี้พี่เพิ่มสอนเพิ่งยังสอนแล้วเพิ่งกดไมโครเวฟไปแล้วนะไมโครเวฟบ้านตรงนี้เลือกเวลาเห็นไหมแล้วก็ไม่ต้องปล่อยเลยเราแค่แบบสักประมาณนี้แหละอันนี้ใช้ได้แล้วเวลาว่างปกติเนี่ยเพิ่งอยู่บ้านเพิ่งทำอะไรบ้างอะไม่ค่อยว่างอยู่บ้านนะพี่เพิ่มว่าทำงานจันทร์ถึงศุกร์เลยจันทร์ถึงศุกร์เลยจริงทำอะไรบ้างอะตอนนี้ก็เสาร์อาทิตย์อะเสาร์อาทิตย์คือก็ไม่อยู่เหมือนกันไม่ทำงานจันทร์ถึงศุกร์และเสาร์อาทิตย์ด้วยทำงานทุกวันเออก็พูดแค่นั้นแหละจะมาจันทร์ถึงศุกร์แล้วว่าเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วเพื่อผลงานอะผลงานการแสดงตอนนี้ผลงานดีเจได้ค่ะเป็นดีเจด้วยก็ทำดีเจอยู่นะแต่ว่าประจำที่เชียงใหม่อ๋อเหรอใช่ค่ะเป็นคลื่นเพลงเก่าเพลงเก่าเก่าเลยอะจริงเหรอคือใช้แผ่นกลมๆยังเปิดอยู่เลยเก่าต้องปัดฝุ่นท่านผู้ชมครับตอนนี้ขอให้ทั้งสองคนได้คุยกันครับผมไม่ได้เจอกันนานแล้วดีแผ่นไปนะบ้าเออจริงเป็นเพลงเก่าเป็นเพลงสากลเก่าๆครั้งช่วงเวลาเทคนิคแบบนี้เหรออย่างนี้ด้วยแล้วมีรายการก็คือจัดอย่างนี้จัดนี้แล้วมีอะไรปะแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือเพิ่งทำรายการสโมสรสุขภาพเนาะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับช่วงรอลงตัวของรายการอีกทีนึงนะแล้วก็ยังมีทีวีดิจิตอลที่ช่อง9ด้วยติดต่อมาแล้วที่เป็นเกี่ยวกับรายการเด็กอะไรประมาณนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่ามันจะได้แบบก็เข้ากันพอดีนะเราเป็นครูด้วยใช่แล้วก็แต่ขนจมูกจริงๆนะน้องยักไปแล้วอ่ะไม่ก็จะเด็กจะได้สอนเด็กไงว่านี่ก็คือจมูกโน้ตแฮนจมูกโน้ตแฮนเราไปดูอาหารกันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมดันไก่พอพูดถึงจมูกมาเลยยังไงอาหารหมดแล้วยังหมดนี้ยังเออเปิดเฮ้ยแต่ระวังร้อนนะเออเนี่ยร้อนทำไมร้อนไหมได้เราก็จะได้นี่มาแต่ว่าเราต้องชิมก่อนว่าออริจินอลเนี่ยมันเป็นรสชาติยังไงมันจะมีรสชาติหวานแต่ว่าเราทำแบบ
ฟิวชั่นเนี่ยเราต้องเอาได้ไหมขอชิมก่อนได้ไหมขอชิมก่อนได้ไหมเออต้องมันไอ้ต้มฟักทองมันต้องหวานอยู่แล้วพึ่งแต่คือพึ่งกำกิ้วกุ้งเอาไว้ด้วยลองดูเอาแต่รสชาติเพื่อเออมันมีรสชาติหวานเดี๋ยวก่อนหยุดรสชาติหวานเนี่ยเดี๋ยวแก้วช้อนใช่ไหมเออตรงนี้ก็มีในบ้านเนี่ยเอาไปเก็บไหมมีเยอะเลยเสือพร้อมไปเก็บไหมไม่นั้นมันเสด็จน้ำมาแล้วมันฟินกว่าไม่ใช่คือจะบอกให้รู้ว่าคือเขาให้คนอื่นทำหมดเขาไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็มีบ้างจิมแล้วก็พูดว่ามันมีรสชาติหวานแล้วไงต่อพูดเหมือนสอนเด็กที่โรงเรียนมันมีรสชาติหวานค่ะเด็กๆแล้วไงต่ออ่ะเสร็จแล้วใช่ปะเราต้องตัดรสมันเพราะเราจะทำแบบว่าฟิวชั่นเราต้องสาดมะนาวใส่เข้าไปสาดอย่างนี้ให้มันมีรสชาติเปรี้ยวอันนี้เขาเรียกว่าหยดละเพิ่งถามจริงเมนูนี้นี่คือแบบมันฟิวชั่นเคยเห็นใครทำไหมหรือยังไงมันเพิ่งมันเป็นแรงบันดาลใจจากอะไรจากพวกแบบเชฟอินดี้อะไรเงี้ยเขาจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องตัดนั่นตัดนี่นะเออเดี๋ยวต้องแต่ว่าเวลาเราสาดมะนาวแล้วเราไม่ต้องคนเราชิมเลยมันจะได้รสชาติแบบแรนดอมมันไม่คงไม่คนเลยเหรอรสชาติแรนดอมเอามือแรนดอมไปเฮ้ยมันไม่คนไงแต่ว่าเมื่อกี้มันยังดอมไม่มากเอาดอมอีกอ่ะอีกดอมหนึ่งนี่ดอมไม่คงไม่คนนะยังเอาแบบแรนดอมดอมอยู่เห็นไหมอยากเจอกวนคอนเซ็ปต์แหน่เป็นไงเมื่อกี้คิดได้แล้วว่าถ้าเป็นน้ำปลาเนี่ยไม่ให้เกียรติอ่ะมันต้องแบบว่าต้องเป็นสีที่แบบว่าสมูทเข้าด้วยกันเราก็เลยจะโรยเกลือลงไปให้มีตัดเค็มนิดนึงเนี่ยหลายช้อนละเกินอันนี้ช้อนพี่เพิ่มครับเนี่ยถ้ากันไม่ต้องใส่หรอกมั้งช้อนพี่คือฟ้าแปลงฮะก็ต้องโรยแบบนี้อีกไม่ต้องคนต้องโรยแบบนี้อย่าเพิ่งได้คนให้มันไปรู้จักกันเองโอเคอ่ะหลังจากนั้นจุ่มนิดนึงใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะราดชีสเข้าไปอย่างนี้แค่นี้พอเอ้ยมันนิดเดียวกลิ่นหอมของชีสใช่ไหมคะแล้วก็ความเค็มของเกลือเนี่ยก็จะถูกครอบเห็นไหมแค่นี้แค่นี้จริงแล้วไงต่อแล้วไงต่อเวฟอีกรอบเวฟอีกรอบโอเครายการก็จะหมดนี่แหละเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมมาแล้วครับนี่คือนะครับฟักทองต้มแล้วต้มอีกไม่รู้ทำเพื่ออะไรมันไม่ทำครั้งเดียวไปเลยชื่อเมนูของผึ้งชื่ออะไรครับจิตวิญญาณฟักทองจิตวิญญาณฟักทองจริงเพราะว่าอะไรเริ่มต้นจากฟักทองมันก็เลยมีอื่นๆงอกออกมาเป็นจิตวิญญาณของฟักทองก็เลยแบบเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาเอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราได้สัมผัสอย่างนึงครับเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งเราได้สัมผัสอย่างนึงแล้วครับน้องหิงครับสัมผัสอะไรครับริวไม่ยุ่งจริงเหรอคำนี้สัมผัสว่าเงียบครับเห็นไหมครับมีเสียงคนเดินมาเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งริวจะไม่ยุ่งริวขอชิมก่อนถ้าโอเคถ้าอร่อยนะOkay. ต้องคนก่อนหรือว่ายังไงต้องคนก่อนไหมเดี๋ยวคิดก่อนแป๊บนึงไม่เขาต้องหมุนงี้หมุนอย่างงี้เออไม่ต้องปีนมาแล้วล่ะ ถ้ามันจะยุ่งยากขนาดนี้ไม่ใช่มันต้องกินกับต้องกินกับไอ้นี่เกียบเลยวายไหมวายจริงไม่ก็คือกินเลยใช่ไหมกินเลยฮะกินเลยต้องกินกับตะเกียบไหมจ้องเข้าไปเลยโอเคลองนะจ้องไปอร่อยแล้วเวลากินอ่ะต้องโอ้โหนี่ชีสแตกเห็นไหมชีสแตกมันคือช่วงนี้จิตวิญญาณมันรวมเป็นหนึ่งแล้วชื่ออะไรนะจิตวิญญาณฟักทองจิตวิญญาณฟักทองโอ้จิตวิญญาณเอานะเอาจริงๆนะเกี๊ยวกุ้งก่อนเลยนะเกี๊ยวกุ้งก่อนเลยเกี๊ยวกินที่มีเกี๊ยวมีฟักแล้วก็มีไข่ไหมมีไข่ไหมมีฟักด้วยท้องเสียเฮ้ยฮิมอร่อยปะร้อนเนี่ยร้อนใช่ไหมเข้าไปคงจะ8ทีแล้วร้อนมั้งเฮ้ยมันอร่อยว่ะจริงป่ะไม่ได้สปอยนางหรืออะไรอย่างงี้นะกลิ่นมันจะคล้ายๆกับไอ้เนี่ยน้ำซอสมะนาวอ่ะเวลากินเป็ดมีซอสมะนาวเป็นแบบข้นๆราดกับซอสเป็ดแต่ว่าเป็นมะนาวที่แบบมะนาวอมฟักอีกทีเนี่ยเวิร์คเลิศใช้คำว่าซอสอย่างเงี้ยแหมเหมือนไปกินนั่นเยอะคอนโดไหนไม่เคยอ่ะเขาบอกมาโอเคถ้างั้นวันนี้นะครับคุณพึ่งนะครับในฐานะที่ทำได้สุดยอดแบบนี้แล้วก็อร่อยแบบนี้เรามีนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับครับผมจากเรานะครับนะฮะซึ่งนี่เลยนะครับนะฮะมอบเลย
ไม่ใช่มั้งคุณนะเรามีของเราอยู่เอามีเหรอมีอ่ะแล้วของกิฟต์วอเชอร์นะครับผมและของที่สมนาคุณให้คุณเพิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับเลยครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่จะให้คุณพึ่งนะครับได้ร่วมสนุกกับเราใช่ครับโอเดชเชฟเชฟจำเป็นครับและวันนี้เมนูของเขาคือจิตวิญญาณฟักทองลิวไม่ขอยุ่งด้วยลิวจะไม่ยุ่งด้วยเอาละเดี๋ยวเราให้คุณพึ่งเลือกครับว่าคุณพึ่งจะเลือกใครชิมดีแล้วเขาต้องพูดคำต่อไปนี้ค่ะว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะเนี่ยอะไรอ่ะภายใน30วินาทีถ้าเกิดเขาพูดคำว่าอะไรอ่ะได้คุณพึ่งจะได้ทองคำไปทันทีครับ2บาทครับจะปรุงใหม่ไหมไม่ปรุงเอาอย่างนี้เลยนี่คือจิตวิญญาณของเขาแล้วใช่มันจิตวิญญาณโอเคโอเคอะไรอ่ะนะอะไรอ่ะจะเลือกเป็นใครดีเดี๋ยวเดินไปดูหน้าบ้านไหมอาจจะเป็นที่ป้อมยามไหมลองไปดูว่ามีพี่ยามอยู่หรือเปล่าเออโอเคถ้าไม่อยู่เราโทรแจ้งส่วนกลางพี่ยามไม่อยู่โทรแจ้งส่วนกลางไล่เขาออกเนี่ยไล่ส่วนกลางทีมต่อนึกว่าอะไรไล่อย่างหอกโอเคนะตอนนี้เราก็อยู่ในรถแล้วนี่ก็น้องพึ่งคนสวยนี่ค่ะเมนูตกแต่งนิดนึงนะแอบมีตกแต่งนิดนึงนะอ๋อไปดูดีว่าเป็นไงโหพึ่งถามนะเดี๋ยวนะป้อมยามตรงไปเลยนี่เหมือนตอนนี้เราผมเหมือนเจมจิไอ้นี่เต้ยเหรอเต้ยจรินทร์กับเจมจิอ้าวแล้วกลัวอะไรนะกลัวเป็นปอนณัฐวุฒิสกิจใจแล้วกันนั่นโอเคยังได้อยู่รปภจะเป็นไงเฮ้ยถึงแล้วนี่ค่ะว้าวมีเดคอเรทด้วยนะป้าเรามาถึงแล้วเพิ่งป้าไปด้านนู้นที่รปภอยู่ด้านนึงป้าเฮ้ยเดี๋ยวจำคำถามได้เปล่าต้องให้เขาพูดคำว่าอะไรเออแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปแบบอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะตามมาจะมีคำว่าอ่ะด้วยนะอ่าได้เหรออะไรก็ได้มาแล้ว30เท่านั้นพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมกันเลยกันเลยเชฟครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อสุรพัฒน์ครับครับผมชื่ออะไรนะพี่โจชื่อโจครับพี่โจทำงานตำรวจมานานหรือยังครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอฮะเป็นอะไรนะพี่เป็นยามครับเอ้ยอย่าเรียกยามเรียกไม่ดีเรียกว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยใช่แล้วครับผมพี่ครับผมจะให้พี่ชิมเมนูที่น้องพึ่งทำค่ะดูพี่หน้าเหลืองๆนะครับใช่สะท้อนอ๋อร้อนสะท้อนอ่ะฟักทองสะท้อนเอาอย่างนี้พี่ชิมแล้วก็ให้พี่พูดอะไรก็ได้สักอย่างนึงหลายอย่างก็ได้พูดอะไรก็ได้พูดไปภายใน30วินาทีพูดไปเรื่อยๆโอเคอ่ะพี่พร้อมแล้วนะครับให้พี่เขากินเองชิมเองบอกก่อนไอ้นี่คือเมนูนี้คือซุปฟักทองชื่อเมนูชื่อเมนูว่าจิตวิญญาณฟักทองเอาฟักทองไปด้วยพี่โจอันนี้นั่นเลยฮะได้หมดเลยครับพี่โจด้วยพี่โจคำใหญ่ไปไหมครับได้คำนั้นแหละผมพูดเล่นเฉยไม่เอาคำใหญ่ๆดิพี่โอ้ต้องแบบนั้นเลยอ่ะ1 2พี่โจกินแล้วพูดเยอะๆนะอร่อยครับมีอะไรอีกแล้วๆจับเวลาอยู่สุดยอดแล้วแล้วยังไงไม่ใช่แล้วยังไงอีกอ่ะสุดยอดต่อพี่ต่อพี่ไม่สงสัยหรอว่ามันคืออะไรนะพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะพี่ไม่สงสัยตะกี้พูดอะไรตะกี้พี่ไม่สงสัยหรอว่ามันพี่พูดอะไรพี่พูดอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยพี่ไม่สงสัยหรอว่ามันคือพี่ไม่รู้กันแหละไม่รู้หมดเวลาครับพี่เอาพูดแล้วอย่าพึ่งใบมาก่อนเลย30วิเอางี้พี่ขออีกคำหนึ่งแล้วคราวนี้พอพี่เขาพูดเสร็จปุ๊บจับเวลา1นาทีให้คุณพึ่งไพ่ใบได้โอเคป่ะได้โอเคครับพี่ครับอีกคำหนึ่งพี่อร่อยไหมอร่อยไหมถามจริงพี่พูดโอ้โหอร่อยไหมถามจริงเอาแบบจริงๆพี่เอาแบบสมมติเอาตอนนี้ปิดกล้องแล้วอร่อยป่ะนี่ไม่เท่าไหร่อ่ะนี่ไม่เท่าไหร่อ่ะเค็มแบบเค็มหรอมีรสชาติอะไรอีกพี่มีรสชาติอะไรอีกพี่โอ้ยพี่ผมพี่ชื่ออะไรนะครับโจโจพี่โจพี่โจผมขอบคุณทางรายการขอเร็วๆยิ้ม
พี่จองรายการขอขอบพระคุณพี่มากเลยนะครับขอบคุณครับที่พี่พูดให้ผมเพราะว่าผมนี่พูดกับคนที่ออกรายการไม่ได้จริงๆครับผมฮะพี่เอาเลยครับอีกครั้งเดียวคำเดียวแล้วพี่คราวนี้เขาจะมีคำใบ้นะถ้าพี่ตอบถูกใช่นะเกี่ยวโอเคนะโอเคนะโอเคนะจับเวลาครับคุณพึ่งครับมาครับพี่จออันนี้คือพูดมาเลยพี่อะไรวะอะไรวะพูดว่าอะไรนะอะไรวะอะไรถูกต้องครับรับไปเลยของคำ1เส้นครับผมแล้วก็ของรางวัลของพี่โจครับเอาไปจิตวิญญาณแห่งฟักทองไม่ขอยุ่งอะไรกับเรื่องนี้โอเคนะครับพี่ขอบคุณนะครับพี่โจครับขอบคุณค่ะพี่โจขอบคุณค่ะเอาไปด้วยพี่พอแล้วครับพอแล้วโอเคครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือน้องพึ่งนะครับครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องพึ่งมากแล้วก็น้องพึ่งนะครับก็ได้นะครับเป็นของรางวัลของเราไปของรางวัลนะครับ2อย่างด้วยกันนะครับมีกิฟต์เซตนะครับผมแล้วก็มีทองคำอีก1เส้นนะครับเดี๋ยวให้น้องพึ่งฝากอะไรผลงานหน่อยครับก็นะคะก็ยังไงก็ฝากไว้ละกันนะคะสำหรับผู้ปกครองที่สนใจพาเด็กๆมาเรียนที่แบรนด์สคูลโอเคขายได้ขายได้แล้วมีอะไร FM แล้วก็มีวิทยุนะคะ VFM 96.25 ครับผมช่อง 96.25 VFM International Hits Music นะครับ Replay นะฮะเที่ยงคืนเที่ยงประมาณตี 4 ครึ่งถึงตี 5 อะไรประมาณนั้นค่ะ1รถจะชนแล้วเราก็ขอลาต้องพึ่งเขาเลยนะครับพึ่งขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจของนะครับคนดังของเราครับและเดี๋ยวอีกสักครู่นึงครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้กิฟต์วอยเชอร์นะครับที่พักนะครับ2,000-3,000มูลค่า 20,000 กว่าบาทใจเย็นๆครับเดี๋ยวเพื่อนกับฮิมบอกกติกาครับครับช่วงหน้าครับเจอกันครับไปเลยดีกว่าไปไปเออได้แล้วขอบคุณพี่โจยาพี่โจเอาอีกป่ะเอาละครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ครับใครที่อยากจะได้รางวัลของเรากับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วถูกต้องนะครับคำถามของเราง่ายๆครับตอบมาทาง Facebook ที่ขึ้นตรงนี้เลยคำถามถามว่าเมนูที่คุณเพิ่งทำชื่อว่าเมนูอะไรเอาละนะครับวันนี้ก็ตอบกันเข้ามาเยอะๆนะครับเราจะแรนดอมนะครับมี1ท่านเท่านั้นที่จะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวใช้คำว่าแรนดอมเลยจับรางวัลก็พอเอาละไม่ได้เพิ่งพูดไงเมื่อกี้แรนดอมรสชาติไงไม่ได้แบบว่าไฮโซขนาดนั้นคือตอบมานะครับแล้วก็เราจะมีนะครับจนกว่าอาทิตย์หน้านะครับเราก็จะจับรางวัลนะครับผู้โชคดี1ท่านครับที่จะได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมที่พัก3 วัน 2 คืนใช่ไหมใช่แล้วครับวันนี้หมดหน้าที่แล้วห้ามหมดเวลาแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับกับรายการโอเดทเชฟจำเป็นอาทิตย์หน้าครับคนดังจะเป็นใครและเราจะแจกกิฟต์วอยเชอร์ที่ไหนนะครับติดตามผมเพิ่มผมอิ่มลาไปก่อนครับสวัสดีครับ